นี่ก็เป็นผู้ที่เขียนตอบอะไรต่ออะไรมานะก็สนุกดีนะการโต้ธรรมะการว่ากันด้วยธรรมะนี่มันสนุกนะสนุกสมัยพระพุทธเจ้านี่การโต้ธรรมะนี่เขาเอากิ่งว่าหักกิ่งว่ามาไปที่สำนักไหนไปที่ในที่เขาจะไอโต้ธรรมะกันเขาก็เอากิ่งว่าไปปักเสียบแล้วก็นั่งรอนะใครมาเห็นอ้อนี่ท้าทายเอากิ่งว่ามาปักนี่ท้าทายเขาก็ส่งคนออกมาโต้กันนะโต้ธรรมะกันในยุคพระพุทธเจ้านะโต้ธรรมะกันอย่างนั้นการโต้ธรรมะคือการสักการฉาการโต้ธรรมะมันเป็นการได้ประโยชน์ตกทอดมาจนถึงยุคนี้นี่นะการโต้ธรรมะเนี่ยสักการฉากันอย่างพวกในศาสนาพุทธเมืองไทยเราเนี่ยมีเทศสักการฉาเทศตอบรับกันต่อไปถามไปตอบมาถามไปตอบมากันแต่ไม่ดูเดือนเหมือนพวกทิเบตเคยเห็นพวกทิเบตโต้ธรรมะไหมโอ้โหใส่กันจึงเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมีภาพภาพยนตร์ของทิเบตพระทิเบตน่ะจะมีเวลาเขาไปโต้ธรรมะกันใส่เต็มที่เลยนะถกกันหน้าดูเลยพระทิเบตเขาทำกันเพราะการที่จะถกธรรมะนี่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการเอาชนะคคานแต่ถกเพื่อที่จะวิเคราะห์วิจัยอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นยังไงนะWarren with a group of monks here. Thank you.